สวัสดีทุกท่านนะครับวิดีโอวันนี้นะครับก็จะนำเสนอเรื่องการทำระบบล็อกอินโดยใช้โคฮาน่าเฟรมเวิร์กเหมือนเดิมในตัวอย่างก่อนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเทมเพลตไปแล้วซึ่งผมก็หน้าแตกหน้าแหกไปพอสมควรนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เราจะมาทำระบบล็อกอินกันดูก่อนอื่นขอให้สร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลุยโคฮาน่าแอปอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับผมจะมีเทเบิลที่เก็บ users เก็บสัก3ฟิลก็พอนะครับเอาง่ายๆก่อนมี ID นะครับ IDเป็น auto increment แล้วก็เป็น primary key มี username ครับเก็บ50ตัวมี pass เก็บ50ตัวเหมือนกันโอเคนะครับตามสูตรนี้ครับก็จะได้ table หน้าตาโครงสร้างอย่างนี้มาID username แล้วก็ pass จากนั้นมาที่ Kohana ครับทำการสร้าง controller ขึ้นมาตัวหนึ่งสร้างเป็น PHP file ตั้งชื่อว่า login app login app controller นะครับเขียนคลาสขึ้นมา extends มาจาก controller จากนั้นทำการสร้างฟังก์ชัน index ขึ้นมาแล้วก็สร้าง content ที่เป็นสร้าง view ว่างั้นเถอะสร้าง view login app indexทำการเรนเดอร์ออกมานะครับทำการเรนเดอร์จากนั้นเราก็ไปที่วิวแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า login app login app นะครับตัวนี้จะตรงกันกับตัวนี้นะครับจะตรงกันต่อมาสร้างไฟล์ชื่อ indexไฟล์ชื่อ index ที่ว่านี้นะครับไฟล์ชื่อ index ก็จะตรงกันกับตัวนี้คำว่า index ตรงนี้นะครับโอเคเราทำการสร้างฟอร์ม login open ไปที่ login app check loginuser input username ขึ้นบรรทัดใหม่ pass ก็เป็น form input password เป็น form password ชื่อว่า pass นะครับต่อมาก็มีปุ่มกดเป็นชนิด submitมีคำว่า login now อยู่ในนั้นโอเคนะครับหน้าจอก็ธรรมดาเดี๋ยวเรามารันดูว่าหน้าจอนี้เป็นอย่างไรโคฮาน่าแอป login appก็เป็นหน้าจออย่างนี้ครับเดือดดานิดหน่อยเดือดดานิดหน่อยพอเรากดปุ่มล็อกอินนะครับมันก็จะโดดไปที่คอนโทรลเลอร์ชื่อว่าล็อกอินแอป
เมธอดชื่อว่าเช็คล็อกอินนะครับเรามาเขียนเมธอดเช็คล็อกอินกันดูเมธอดเช็คล็อกอินนะครับเราก็เขียนธรรมดาอย่างนี้แหละไม่มีอะไรทำการตรวจเช็คก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะตรวจเช็คได้เราต้องไปที่โมเดลสร้างโมเดลขึ้นมา user ชื่อ user ครับเขียนเลย user model extends จาก ORM จบเดี๋ยวผมจะแทรกข้อมูลลงไปในฐานนะครับแทรกข้อมูลลงไป username คนแรกผมจะให้ชื่อว่า user 1 password 1 2 3 4นะครับกดลงมือเปรี้ยงเปิดดูเพื่อความชัวร์มีนะครับ user 1 1 2 3 4ต่อมาทำการเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อมูลดังกล่าวไปที่คอนโทรลเลอร์เราตัวแปร user เท่ากับ ORM factory สร้างขึ้นมาเพื่อไปค้นจากตาราง user เงื่อนไขมีว่า field username เท่ากับค่าที่รับมา this input port ช่อง username นั่นเองช่อง text box ของเรานะครับและก็ให้ฟิลชื่อพาร์ทมีค่าเท่ากับชิสอินพุตโพสเช่นกันพาร์ทใช้ไฟล์เพื่อค้นออกมา1เรคคอร์ดขอดับเบิลคลิก ORM factory double colon factory นะครับทีนี้ผมก็เช็คดูก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้า user ID นี่ไม่ใช่ nullจริงๆแล้วใช้ not empty ดีกว่ามันดักได้ทุกเคสนะครับดักได้ทุกเคสผมก็จะ echo ว่า login pass แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็จะบอกว่า username invalid โอเคไหมครับมีกรณีที่ผ่านก็คือเข้าเงื่อนไข ifกับกรณีที่ไม่ผ่านจะเข้าเงื่อนไข else ตรงนี้ผ่านหรือไม่ผ่านดูว่า empty ไหม user.id เราลองมาทดสอบกันครับ refresh ตู้มหนึ่งผมกรอกมั่วเปรียง method username ชิบหายแล้วโทษทีนะครับนี่ใช้แวร์ใช้แวร์ฟิลชื่อพาร์ทตายแล้วโทษทีเขาโทษทีลืมไปเลยใช้แวร์ครับแวร์ว่า username จะต้องเท่ากับค่าที่กรอกมาบนช่อง username ก็คือช่อง text box ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็แวร์ว่า password เนี่ย field password อันนี้ชื่อ field นะครับการแวร์อันนี้ก็คือค่าที่รับมาผมก็ป้อนไปมั่วๆเปรี้ยงอ้าวแวร์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 โอเคผมพิมพ์ผิดเองทดสอบใหม่บอกว่า username invalid ผมก็กรอกให้ถูกต้อง user 1 1 2 3 4เปลี่ยน login path อาจจะเหมือนไปเร็วนิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่เร็วหรอกผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับพูดไปเรื่อยๆเสร็จไปอีกงานนึงแล้วสบายใช้ง่ายครับโคฮาน่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากจบนะครับเรื่องการเช็ค login ก็เขียนแค่นี้เองสบายมือ